ในโลกนี้นี่ถามในเชิงธรรมชาตินะเนี่ยไม่ได้ถามในเชิงวิทยาศาสตร์เลยนะพ่อแม่เราเกิดมาในโลกตอนพ่อของเรามีอายุเป็นเด็กน้อยอยู่1ขวบแม่ของเราเป็นเด็กสาวตัวน้อยๆอยู่1ขวบเช่นเดียวกันถามว่าเราอยู่ตรงไหนวะเนี่ย อยู่ๆคน2คนก็มาปฏิบัติการทูอินวันแล้วเกิดเราขึ้นมาแปลว่าเราอยู่ในโลกนี้แหละโยมนี่อยู่ตรงไหนก็ตามทีอยู่ในโลกไปนี่แหละครับเห็นไหมนี่ที่บอกว่าเราท่านเกิดเองเกิดพร้อมกันบอกก็โลกใบนี้นี่ภาษาลุงเกิดมาพร้อมกันมันเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้มานานแล้วใช่ไหมแล้วเราจึงไม่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนมีใครบ้างที่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนเหมือนกับที่เขายกตัวอย่างว่ายานอวกาศไงเห็นไหมผู้ที่อยู่ในยานอวกาศจะไม่สามารถแยกแยะได้ว่ายานอวกาศลำนี้กำลังเคลื่อนที่อยู่ผ่านอวกาศด้วยความเร่งหรือหยุดนิ่งจะไม่รู้สึกเลยมันหยุดหรือเปล่าแล้วมันเร่งไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้เห็นไหมเหมือนกับเฮ้ยโลกใบนี้มันหมุนรอบตัวเองนะทำไมไม่รู้สึกเนี่ยทำไมเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่มันถามว่าจริงไหมฮะเนี่ยไม่ต้องเอาไอ้สายนะครับเอาวินาทีนี้เดี๋ยวนี้เลยครับคำว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้มานานแล้วเราจึงไม่รู้สึกว่ามันหมุนเร็วมันเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์และหรือหมุนรอบตัวเองก็เพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันจำไว้เลยครับทฤษฎีสมรรถภาพนี้คือทฤษฎีความเป็นหนึ่งเดียวกันว่าใครจะอธิบายได้เพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับเอกภพนี้เราเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลนี้เราเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้ถามว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นหนึ่งเดียวต้องมีความรู้สึกนะครับคำตอบสุดท้ายต้องรู้สึก conscious ต้องรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนครับจึงจะสรุปได้ว่าโอ้ยเราเป็นหนึ่งเดียวนั้นแบบแยกตัวออกมาเลยครับโดดเดียวเลยครับตรงนี้จึงรู้สึกเคยไหมครับเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมากมายหรอกนั่งรถคันหนึ่งไปด้วยกับใครก็ได้ใครขับก็ขับไปความเร็วสัก20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับไปแล้วตัวเราก็โดดออกจากรถซะออกมากริ้งโค่นโล่อยู่ข้างทางตัวเราจะหมุนตามมันมีแรงเหวี่ยงขอโทษมันมีแรงนี้เขาเรียกว่าแรงอะไรแรงเฉื่อยครับจะมีแรงเฉื่อยใครก็ตามที่รู้จักแรงเฉื่อยที่ว่านี้เท่านั้นจึงจะรู้ว่าตัวเรารถที่แล่นออกไปเนี่ยอ๋อที่มันเคลื่อนที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เรารู้ก็เพราะว่ามีความแตกต่างกันมันเป็นแรงเฉื่อยความแตกต่างน้ำหนักตัวเราเนี่ยถ้าไม่รู้จักความแตกต่างอย่างเช่นตัวเราเวลาเนี่ยจะไม่รู้เลยนะฮะไม่รู้สึกรู้สาเลยว่าโลกมันไม่รู้จักความแตกต่างเนี่ยความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งเดียวอย่างนี้ไอสไตล์เขาอธิบายความเป็นหนึ่งเดียวของเขาในรูปแบบของเขาตรงนั้นแต่ลุงหลอกจะรู้ได้ไงว่าความเป็นหนึ่งเดียวต้องรู้สึกว่าได้กระโดดออกจากยานอวกาศออกไปและหรือกระโดดออกจากรถคันหนึ่งออกไปและหรือกระโดดจากเครื่องบินดิ่งพระสตาจึงจะรู้สึกได้จบไหมครับงั้นตัวนี้จะวัดที่ความรู้สึกจึงจะเป็นของจริงแท้ถ้าตราบใดไม่รู้สึกมันก็โอเคความเป็นหนึ่งเดียวแบบไอสไตน์นะครับแต่ความเป็นหนึ่งเดียวกับลุงงอกมันรู้สึกจ้าโอเคนะครับงั้นจริงอยากจะขอกราบเรียนเชิญอ่ะอุ้ยวันนี้ใช้ภาษาสูงจังกราบเรียนเชิญไม่ค่อยได้ใช้นะ
ไปดูคลิปปฐมบทปฐมฤกษ์ของ YouTube เราทีวีมีชื่อว่าภาวะหลุดโลกไปดูคลิปนั้นนิดหนึ่งมีเวลาวันสัก28-29นาทีนะครับนะไปดูนั่นเป็นภาวะหลุดโลกลุงใช้คำว่าภาวะหลุดโลกมันเหมือนกับกระโดดออกจากโลกวันนี้ออกไปไปดูฟังหลายครั้งครับจึงจะรู้และเข้าใจลุงออกหลายอย่างหลายเรื่องไม่ว่าจะพูดเรื่องของสมองนะไปเทียบกับจักรวาลนู่นนี่นั่นอย่างที่ท่านเคยฟังกันมาเมื่อ 2-3 วันหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนั่นจริงก็คือทุกคนทุกท่านมีจิตที่โดยชอบธรรมจะรู้จักตัวเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าสมองหัวใจปอดตับไตไส้พุงม้ามเอาไว้ว่าทุกส่วนล้วนแล้วแต่มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวเราเองพอใจไหมครับคำพูดอย่างนี้ถ้าพอใจคำพูดเอาวางไว้ก่อนครับแล้วลุงจะไม่ต่ออะไรอีกเพราะว่าวันนี้ถือว่าได้นำมาสิ่งที่หลายคนและท่านสงสัยในตัวลุงก็เลยนำมาฝากกันกลางอากาศพอนะพี่เนาะหายใจซะอย่าลืมงานอากาศตามสไตล์ของเด็กเต้นแมนนะแล้วพรุ่งนี้ก็เจอกันนะแล้วก็อย่าลืมว่าพรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพเลยนะจ๊ะนะจ๊ะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือก่อนเหลือพอทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองงานบริวารและทรัพย์สินขันที่หามาได้จะเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้มหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่คำทำนี้สาธุอามินอามินโอมและอามิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม